อันดับหนึ่งเอเชียครับตอนนี้หลายๆคนเรียกเราว่าฮีโร่คือฮีโร่ของกีฬาวอลเลย์บอลก็คือผมมองว่าเขามองจากชัยชนะเราแข่งแพ้เขาจะมองเราเป็นอะไรขอคิดนานๆเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบอาจจะต้องตัดสินใจเลิก